ใช่ค่ะก็พี่เขาวางพอดีแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกคือเป็นมาดูเฟสหรือมีอะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่มาเซอร์ไพรส์หรือว่าจริงเขาบอกเขาว่าจะมาใช่ค่ะก็ดูคอนเสิร์ตจนจบกับหนูด้วยค่ะเรายืนดูกันแบบติ๊ดๆๆพี่เป็กด้วยมีคอมเมนต์ยังไงบ้างกับชีวิตก็เขาก็เก่งดีค่ะก็มีเวลาซ้อมไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มที่ค่ะสนุกเขาเอามาให้แบบหลังจบคอนเสิร์ตแล้วไม่ค่ะก่อนแต่ว่ามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยในการขึ้นไปเล่นก็เป็นกำลังใจอยู่แล้วปกติเวลาแบบมีงานมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้กำลังใจกันแบบนี้อยู่แล้วว่าก็ทำค่ะใช่ค่ะทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะใช่ค่ะก็เลยมาให้กำลังใจเขาไปดูแล้วรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ดีนะคะรู้สึกว่าแบบอยากทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีการบอกกันไหมคะว่าแบบว่าเวลามีงานอะไรอย่างงี้ควรให้กำลังใจกันบ่อยๆจริงๆในทุกๆวันเหรอคะไปถ่ายละครก็บอกว่าสู้ๆเออเรื่องจากเขาทำเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราใช่ค่ะเราบอกเขาสู้ๆแล้วเขาบอกเราอย่างไรบ้างคะในแต่ละวันก็สู้ๆเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกำลังใจกันทุกวันแล้วจากสู้ๆมีเราบอกรักไหมคะเรื่อยสู้ๆนะที่รักอย่างนี้หรือเปล่าค่ะค่ะเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้กับบอกรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าคือที่รักอะไรอย่างนี้เลยพี่ง่ายแค่ว่าที่รักอะไรอย่างนี้เลยที่สู้ที่รักเลยก็รักนะจุ๊บจุ๊บเขาเป็นคนมุ่งมิ่งขนาดนั้นเลยค่ะแล้วเรามุ่งมิ่งแบบนั้นไหมก็ตามสไตล์ผู้หญิงค่ะใช่มุ่งมิ่งขนาดไหนเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของแฟนเขาเป็นคนใส่ใจอะค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็มาเนี่ยความมุ่งมิ่งนี่เสมอต้นเสมอปลายเลยค่ะรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ่งทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเขามีความสุขมั้งช่วงนี้ทำไมหวานเป็นพิเศษเคยถามเขาไหมไม่ค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่เหมือนแบบตั้งแต่มี IG อะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยพักหลังเขาจะแบบมีคลิปลงลงรูปลงบ่อยๆหมดอะไรอย่างเงี้ยคือปกติก่อนหน้านี้จะถ่ายละครด้วยกันค่ะมันจะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ทำด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีก็เลยจะแบบไม่ได้เจอกันนานเลยพอเขาบ่นคิดถึงต้องทำยังไงบ้างคะเราต้องคอไปหาหรือว่ายังไงก็ถ้าว่างก็เจอถ้าว่างก็เจอใช่อย่างล่าสุดมีคนฝากขอเรากับน้องเดบี้โอ้ยสาธุขอให้มีลูกน่ารักค่ะก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับของเดบี้เป็นไงคะแบบเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราจะหน้าตาประมาณไหนโอ้ยแค่ไหนก็ได้ค่ะยังไงก็รักจะเห็นภาพที่โดนตัดต่อครั้งแรกก็รู้สึกว่าหน้าตาดีจังพี่ได้เห็นยังเห็นค่ะเขาบอกยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาก็ส่งไดเรกมาให้หนูถามว่าเห็นยังแล้วไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงวาดฝันไหมว่าต้องตัดนี้อะไรไม่เลยค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นแฟนคลับคิดแทนมาแล้วลูกยังไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะต้องมีลูกอยากถามถึงเรื่องดราม่าที่ผ่านมาที่คนบอกว่าจับยาย่ามาบอกว่าบูรี่เรื่องหน้าตาของคนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างย่าก็มันนานมากแล้วค่ะประมาณน่าจะแบบ8ปีค่ะแล้วเหมือนคำถามเขาคือถามว่าหนูอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะรู้สึกแย่ไหมพอมันคนกลับมาขุดมาย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ดูค่ะดูไว้แล้วศึกษาไว้ค่ะเป็นบทเรียนเนาะค่ะตอนนั้นสักใครยังไม่ในเพจ
มันคำถามอะค่ะคำถามมันไม่ได้ส่งด้วยใช่ไหมก็ตอนนั้นห่วงที่แบบไม่ได้ติดเจตนาไม่ดีอะไร